ันนี้นะคะเวลาประมาณ10โมงเช้าคุณแม่บริเวณสะพานชมัยมฤเชษฐ์ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะพนักงานจากบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BTS เนี่ยก็ประมาณ100กว่าคนนะคะเดินทางมาค่ะมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะเพื่อให้แก้ไขปัญหาหนี้สินจากการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวคุณแม่นะคะซึ่งตัวแทนพนักงาน BTS เนี่ยเขาบอกว่าทางพนักงาน BTS เดินทางมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาหนี้สินจากการให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายเขาบอกว่าที่มีหนี้สะสมอยู่ประมาณนะคะ 50,000 ล้านบาทโดยรายละเอียดในหนังสือที่เขานำมายื่นต่อนายกในวันนี้เนี่ยระบุนะคะบอกว่าหลังจากที่มีการยื่นหนังสือไปแล้วจากนี้หากรัฐบาลยังไม่ดำเนินการใดๆจะมีการพิจารณาหยุดเดินรถเป็นการชั่วคราวในส่วนต่อขยายจากหมอชิตไปคูคตค่ะและก็จากอ่อนนุชไปแบริ่งนะคะเพื่อเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ค่ะเนื่องจากว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้จ่ายค่าบริการเดินรถให้กับ BTS มานานมากกว่า5ปีแล้วซึ่ง BTS นะคะมีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีต้นทุนที่ BTS ต้องแบกรับมาอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็สำหรับการพิจารณาหยุดให้บริการเดินรถนั้นจะต้องมีการกลับมาดูเรื่องกฎหมายก่อนนะคะว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ BTSไม่ต้องได้ไม่ได้ต้องการให้ประชาชนเดือดร้อนแต่แค่ต้องการให้รัฐบาลเนี่ยนะคุณแม่จ่ายเงินค่าเดินรถให้เท่านั้นเองและหากรัฐบาลยังไม่มีการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องก็จะยกระดับการเคลื่อนไหวต่อไปที่บอกว่าเขาจะมีการยกระดับการเคลื่อนไหวต่อไปเนี่ยก็คือสั้นตายคือ7วันนะคะจากวันนี้นับไปอีก7วันถ้ายังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรรัฐบาลยังนิ่งไม่ตอบอะไรมาอย่างเงี้ยเขาก็จะยกระดับนะส่วนยกระดับที่ว่าเนี่ยจะเป็นขั้นสุดเลยที่ว่าหยุดเลยหรือว่าจะมีการเพิ่มสเต็ปอะไรยังไงเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อ